คุณผูช้ชมคะเมื่อพูดถึงระดับฐานะของประเทศไทยถือว่าเป็นกลุ่มรายได้ปานกลางมาไม่ต่ำกว่า20ปีพูดถึงความยากจนอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่มากเท่ากับความเหลื่อมล้ำนะคะแล้วจะมีแนวทางแก้ปัญหานี้อย่างไรคิดด้วยกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะต้องกลับมาตั้งต้นก่อนใช่ไหมคะว่าไทยไม่ใช่ประเทศยากจนแล้วใช่ครับอาจจะพอมีคนจนเหลืออยู่บ้างหรือมีคนที่รู้สึกว่าตัวเองจน แต่ถ้าเกิดใช้คำจำกัดความของนานาชาติแล้วประเทศไทยไม่ใช่ประเทศยากจนคนจนเหลืออยู่น้อยมากในประเทศไทยครับแต่ปัญหาใหญ่ที่เราเหลืออยู่และต้องเร่งแก้ไขก็คือความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของกลุ่มคนจำนวนมากครับความเหลื่อมล้ำนี้ก็คือไม่สามารถกระจายความมั่งคั่งให้กับคนส่วนใหญ่ได้นะคะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยค่ะอาจารย์ครับอย่างแรกนะครับมาจับข้อเท็จจริงกันก่อนนะครับจากรายงานของธนาคารโลกเพิ่งซึ่งออกมาไม่นานนะครับบอกว่าประเทศไทย มีคนจนมากกับคนจนนั้นแทบจะหมดไปแล้วนะครับโดยเฉพาะในปี2558นะครับเทียบกับประเทศอื่นที่เป็นเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเวียดนามซึ่งกําลังพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วหรือฟิลิปปินส์นะครับยังมีคนจนและคนจนมากเหลืออยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นประเทศไทยหมดปัญหาเรื่องคนจนคนจนมากตามนิยามของธนาคารโลกแล้วนะครับแต่สิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ก็คือความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งทางนักเศรษฐศาสตร์เขาจะมีดัชนีชี้วัดนะครับ ดัชนีตัวนี้ถ้ายิ่งสูงเท่าไหร่นะครับก็แปลว่าเหลื่อมล้ายิ่งเยอะก็จะเห็นว่าประเทศไทยมีความเหลื่อมล้านะครับสูงกว่าสวีเดนสูงกว่าเกาหลีใต้สูงกว่าญี่ปุ่นครับแม้จะดีกว่าฟิลิปปินส์กับจีนก็ตามพูดง่ายก็คือแม้ว่าเราแก้ปัญหายากจนแล้วแต่ปัญหาความเหลื่อมล้ํายังคงมีอยู่ถ้าในสายตานักคิดเ้ามองสถานการณ์แบบนี้ว่ายังไงบ้างคะมีนักคิดที่มีชื่อเสียงของโลกนะครับชื่อ นายโทมัสพิกเกตตี้นะครับซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศสออกหนังสือเล่มหนึ่งออกมานะครับหนังสือชื่อ c a p ิตอลเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าโลกของเราไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับเหลื่อมล้ำกันมากเพราะว่ามันมีวิธีหาเงินอยู่2วิธีอย่างแรกนะครับอย่างผมอย่างคุณนัฐานเราใช้แรงงานหาเงินนะครับ <S <S กับอีกวิธีหนึ่งก็คือนายทุนใช้เงินทุนไปหาเงินต่อโดยการลงทุนที่เหลื่อมล้ำก็เพราะว่าที่ผ่านมานะครับการทํางานนั้นมีผลตอบแทนน้อยกว่าการลงทุน เป็นเวลานานครับเพราะฉะนั้นสังคมจึงเหลื่อมล้ำกันมากครับแสดงว่าใช้แรงงานหาเงินอาจจะไม่ใช่ทางออกที่จะนำไปสู่การลดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำหรอคะครับวในกรณีของประเทศไทยนะครับสำหรับแรงงานจำนวนมากนะครับซึ่งไม่ได้มีการศึกษาสูงมากก็จะได้ค่าจ้างไม่สูงเป็นค่าจ้างขั้นต่ำนะครับการศึกษาของเราก็พบนะครับว่าตั้งแต่ปี2 5 4 4สมมุติว่าเราเอาปีนั้นเป็นปีตั้งต้นนะครับให้ค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่หหน่วยนะครับปัจจุบันนะครับ ค่าจ้างขั้นต่ําก็จะสูงขึ้นมาต่อเนื่องแต่ก็จะสูงอยู่ระดับประมาณเพียง2เท่ากว่านะครับประมาณ2.5เท่าในระยะเวลากว่า 12- 13ปีนะครับแต่ถ้ามาดูนะครับผลประกอบการคือผลกําไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั่นก็คือไม่ใช่การหาเงินจากการทํางานแต่เป็นการหาเงินจากการลงทุนนะครับของบริษัทต่างๆก็จะพบว่าในช่วงเวลาใกล้กันนี้นะครับมันเพิ่มขึ้นไป5เท่า พูดง่ายก็คือแรงงานมีค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่ากว่าแต่ว่าการลงทุนได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นนะครับในเวลาดังกล่าวเพิ่มขึ้นไปประมาณ5เท่านะครับเหล่านี้เองเป็นตัวที่ชี้ว่าช่องว่างระหว่างคนมีสตังเอาไปลงทุนกับคนที่เป็นแรงงานมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นนายทุนแล้วจะได้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เท่ากันใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับเพราะว่าบรรดานายทุนก็มี ทุนเล็กนะครับทุนเล็กนี่ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับเก็บข้อมูลยากหน่อยแต่แม้กระทั่งบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยกันนะครับมีประมาณ500กว่าบ,บริษัทก็จะมีผลกําไรประมาณปีละ840,000ล้านบาทนะครับแต่ถ้าเอา840,000ล้านนะครับเลือกเอาเฉพาะ100บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหลักทรัพย์มาพบว่ามีผลกําไรถึง2,070,000ล้านจาก840,000ซึ่งมี500กว่าบ,บริษัทเลือกมา100นะครับได้ถึง 1, ใน3 ของผลกําไรทั้งหมดนะครับแล้วในบรรดาร้อยแห่งนี้นะครับถ้าเลือกเอาสิบแห่งที่กําไรดีที่สุดมานะครับก็จะพบว่าเป็นครึ่งหนึ่งของบรรดา100บริษัทด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าในบรรดาการหาเงินการทํางานด้วยแรงงานหาเงินได้ช้ากว่าแล้วในบรรดาทุนก็จะมีทุนเล็กแล้วก็มีทุนใหญ่แล้วก็มีทุนใหญ่กว่าครับแล้วทุนใหญ่กว่านี้เองคือคนที่ได้ผลประกอบการได้ผลกําไรไปเยอะที่สุดแล้วที่สําคัญก็คือ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์เหล่านี้จํานวนไม่น้อยนะครับอยู่ในสาขาที่ผูกขาดหรือกึ่งผูกขาดหรือได้รับสัมปทานจากรัฐครับนี่ก็คือประเด็นปัญหาของประเทศไทยครับการผูกขาดการคอร์รัปชันนะครับหรือแม้กระทั่งการที่รัฐใช้จ่ายเงินในทางต่างๆนะครับเช่นไปลงทําโครงสร้างพื้นฐานนโยบายภาษีนโยบายใช้จ่ายนะครับการมีสินเชื่อเข้าถึงไม่เท่าเทียมกันสวัสดิการสังคมที่ไม่เท่าเทียมกันนะครับตลอดจนคุณภาพการศึกษาและนโยบายแรงงานทั้งหมดนี้ครับ น่าจะทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําในประเทศไทยแต่ถ้าสาวลึกลงไปนะครับเราก็จะพบรากลึกของความเหลื่อมล้ําซึ่งสุดท้ายก็คือการมีส่วนร่วมทางการเมืองกลุ่มไหนนะครับมีปากมีเสียงทางการเมืองมากหน่อยกลุ่มนั้นก็จะได้ผลตอบแทนของแรงงานหรือการลงทุนของตัวเองกลับมามากเพราะฉะนั้นรากฐานของความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจมาจากความเหลื่อมล้ําในการมีส่วนร่วมทางการเมืองครับซึ่งมีส่วนสําคัญมากนะคะกับความตื่นตัวของภาคประชาชนที่จะ มีสิทธิ์มีเสียงในเชิงการเมืองแปลว่าประเทศไทยนะครับกำลังถอยออกจากการที่เป็นประเทศยากจนคนจนมีน้อยลงมากไม่เป็นปัญหาใหญ่แล้วแต่ปัญหาใหญ่ของประเทศไทยคือความเหลื่อมล้ําและความเหลื่อมล้านี้มันมีทั้งมิติของเหลื่อมล้ําระหว่างคนทํางานกับนายทุนและในบรรดาก,กลุ่มทุนเองก็จะมีทุนใหญ่กับทุนเล็กนะครับซึ่งได้รับผลพวงจากการพัฒนาที่ไม่เสมอภาคกันเพราะฉะนั้นรัฐเองต้องไม่ทำตัวเองเป็นปัญหา ไปเพิ่มความเหลื่อมล้ํารัฐต้องมีส่วนกําหนดนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ําแต่สุดท้ายครับใครไปควบคุมรัฐบาลให้ออกนโยบายแบบไหนสุดท้ายก็คือการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการเมืองที่เปิดนะครับก็จะมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ําของประเทศไทยในระยะยาวครับค่ะยุคนี้ที่กําลังเน้นเรื่องประชารัฐก็จะต้องระมัดระวังพอสมควรใช่ไหมคะว่าจะไม่ยิ่งเปิดโอกาสให้กลุ่มทุนใหญ่เพิ่มความเหลื่อมล้ำนะคะครับก็คง อยากให้ใช้ปรชารัฐนะครับในการช่วยพัฒนาทำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตก้าว,วหน้าแต่อย่าเอาประชารัฐมาแบ่งเค,ค้กกันเพราะว่าคนที่เข้าถึงกลไกนโยบายโดยประชารัฐส่วนใหญ่ก็คือกลุ่มทุนที่มีขนาดใหญ่ครับเพราะฉะนั้นคงต้องมีการติดตามจากภาคสังคมภาควิชาการและภาคส่วนต่างๆด้วยครับค่ะเอาละค่ะเรื่องของ ความยากจนไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะคะแต่อยู่ที่ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยซึ่งจะต้องเป็นก้าวต่อไปนะคะเพื่อที่จะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศด้วยค่ะนี่ขอบคุณอาจารย์ค่ะ